ครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มซีรีส์นะครับแกรมมานะครับสำหรับภาษาอังกฤษนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่ใช่ว่าคุณจะแค่มองผ่านๆแล้วคุณก็จะจําได้นะก็คือบางครั้งนะครับเราต้องแบบฟังบ่อยๆนะครับเจอบ่อยๆเห็นบ่อยๆลองใช้ลองทําบ่อยๆนะครับแล้วเราถึงจะทําได้นะครับภาษาอังกฤษนะครับนี่คือผมคิดว่าเป็นการวิธีการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดนะครับก็มาลุยนะครับแกรมมานะครับก็ countable นะครับ and uncountable nouns นะครับก็คือคำนามที่นับได้กับนับไม่ได้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะทำคำนามที่นับได้ก่อนนะครับว่ามันใช้ยังไงเป็นยังไงนะครับมันก็มีหลายแบบนะครับแล้วตอนต่อไปผมก็จะทำคำนามนับไม่ได้นะครับแล้วก็ทำยังไงให้คำนามนับไม่ได้นะครับกลายเป็นคำนามที่นับได้นะครับน้ำเริ่มกันเลยนะครับตัวอย่างก่อนเลยนะครับตอนแรกนะครับก็มานี้ครับมาเลยนี่ครับคุณดูสิครับ four car กับ four cars อันไหนถูกนะครับคุณคิดไว้ในใจนะครับนะครับสับต่อไปครับ some bread กับ some breads นะครับมี s นะครับตรงข้างหลังมี s นะครับอันไหนถูกนะครับคิดเองนะครับต่อมาครับ short hair แล้วก็ short hairs นะครับเขียนนะครับคำพวกนี้รู้ใช่ไหมครับรถสี่คันนะครับรถสี่คันขนมปังแล้วก็มีผมสั้นนะครับก็ดูนะครับว่าไหนถูกนะครับเฉลยกันเราคิดไว้แล้วใช่ไหมครับพร้อมหรือยังครับมาดูเลยครับข้อแรกนะครับ forecast ครับคำนี้ครับไม่น่าผิดนะครับทุกคนนะครับคำต่อมาครับบางคนอาจจะผิดนะครับเขียนนะครับ some bread ไม่มี s นะครับเพราะว่ามันนับไม่ได้ครับ bread นับไม่ได้นะครับต่อมานะครับ short hair ผมก็นับไม่ได้นะครับจะเห็นเป็นเส้นๆใช่ไหมครับแต่ก็นับไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับเพราะมันมีเยอะมากจนนับไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นนับไม่ได้นะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับ countable noun นะครับก็คือคำนามนับได้นะครับการที่จะเปลี่ยนนะครับจากเอกพจน์เป็นเท่าพหูพจน์ใช่ไหมครับทำยังไงครับปกติเอกพจน์ก็ไม่ยากครับก็ใช้อาคาเดอะคาแค่นั้นนะครับไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็คือ plural form นะครับมันก็จะยากนิดนึงนะเพราะมันต้องเติม s นะครับแล้วการเติม s ไม่ใช่แค่เติม s อย่างเดียวได้ครับมันต้องดูหลักการด้วยว่าเติม s เนี่ยตอนไหนมันถึงเติม s ตรงไหนเติม es อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงการเติม s นะครับในวิดีโอนี้นะครับโอเคครับลุยกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับธรรมดานะครับอะไรก็ได้ครับเติม s หมดนะครับ doors นะครับเติม s นะครับ door แปลว่าประตูนะครับ normal แปลว่าปกตินะครับเห็นนะครับต่อมาครับอันที่2นะครับถ้าไหนนะครับมันจบด้วยครับ end with vowels นะครับ vowels ก็แปลว่าสระนะครับเช่น a l u ครับเสร็จแล้วก็ตามด้วย y นะครับก็คือก่อนที่จะจบเนี่ยครับจะเป็น a i o u แล้วตามด้วย y นะครับโดยเติม s ธรรมดานะครับนะครับเช่น boy นะครับก็เป็น boys นะครับ monkey เป็น monkeys นะครับก็แปลว่าเด็กผู้ชายนะครับกับลิงนะครับเห็นครับแบบที่3นะครับถ้ามันลงท้ายด้วยconsonant นะครับ consonant นะครับก็แปลว่าพยัญชนะเขาคือที่ไม่ใช่ a i o u ครับก็เป็น a b c d e f g ไม่ใช่ครับก็ที่ไม่ใช่ a i o u ที่ไม่ใช่ a e i o u นะครับก็แล้วก็ตามด้วย y นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปนิดนึงนะครับดูนะครับเช่นนะ baby นะครับ baby baby นะแปลว่าเด็กทารกนะครับก็มีพยัญชนะใช่ไหมครับเป็นตัว b ก่อนที่เป็นตัว y นะครับลงท้ายนะครับก็จะเปลี่ยน y เป็น i ครับก็เติม esเฟอร์รี่ครับเป็นเรือเฟอร์รี่นะครับเรือเฟอร์รี่นะครับก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เพราะตรงนี้ r ไม่ใช่สระใช่ไหมครับเป็นพยัญชนะใช่ไหมครับก็พยัญชนะตามด้วย y แล้วก็เปลี่ยน r เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะครับแบบที่4นะครับเขียนดูกันครับถ้ามันลงท้ายด้วย c h s h h s s x หรือว่า z นะครับอีกครั้งนะครับ c h s s h s s x and z นะครับบางครั้งเขาเรียก C นะครับตรงนี้นะครับเขาไม่เรียก Z เท่าไหร่ครับแล้วแต่เขาเป็นอังกฤษอเมริกาครับถ้าเป็นอังกฤษเขาเรียก C นะครับถ้าเป็นอเมริกาเขาเรียก Z ครับก็มีคำว่า church นะครับ church นะครับ church church แล้วเติม es นะครับแปลว่า church 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 ผมว่าเขาแค่เฉย church นะครับก็แปลว่าคำนี้ครับ church แปลว่าโบสถ์นะครับคำต่อมาครับ bus buses นะครับ bus ก็เป็น buses นะครับก็แปลว่ารถ bus นะครับคำต่อมาครับ crashes crash ก็เป็น crashes นะครับก็แปลว่า
อุบัติเหตุครับ crash แปลว่าชนนะครับที่การชนนะครับชนหลายครั้งแล้วอาจจะเป็นอุบัติเหตุแบบชนหลายกันติดต่อนะครับหลายคันตุ่มๆๆๆๆครับเหมือนที่เป็นข่าวอะไรอย่างนี้นะครับคำต่อมานะครับ dress นะครับก็เป็น dresses นะครับก็แปลว่าชุด dress นะครับชุดผู้หญิงนะครับ dress one piece อะไรอย่างเงี้ย one piece dress อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะครับต่อมาครับ box ก็เป็น boxes นะครับแปลว่ากล่องนะครับกล่องนะครับมีกล่องไหมไม่มีเลยกล่องนะครับก็เป็น boxes นะครับก็แปลว่ากล่องหลายกล่องนะครับนะครับแบบที่ห้านะครับถ้าลงท้ายด้วย o นะครับถ้าลงท้ายด้วย o ทำยังไงครับจำเอานะครับเพราะว่าบางครั้งก็เติม s บางครั้งก็เติม es นะครับเช่นคำว่าโลโก้โลโก้โลโก้แปลว่าตราโลโก้ครับรู้กันครับโลโก้ก็เติม s ธรรมดาครับห้าม es นะครับผิดนะครับแล้วถ้าเป็นแมงโก้ครับก็เติม es นะครับก็คือต้องจำมาสรุปแล้วมีอีกคำหนึ่งที่ผมคิดออกก็โทเมโต้ครับโทเมโต้ก็ es เหมือนกันนะครับโทเมโต้มะเขือเทศแมงโก้มะม่วงครับ mangoes นะครับคำต่อไปครับคำที่6ครับถ้ามาลงท้ายด้วย f นะครับหรือว่า fe นะครับก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเช่นนะครับข้อแรกครับ leaf นะครับ leaf a leaf นะครับแปลว่าใบไม้หนึ่งใบนะครับถ้าเรา leaf แล้วเติม s แล้ว leaves นะครับก็ออกเสียงยากนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามครับ leaves นะครับก็แปลว่าใบไม้หลายใบนะครับใบไม้หลายใบนะครับต่อมาครับอีกคำหนึ่งครับต้องใช้บ่อยนะครับคำนี้เพราะว่าอาจจะต้องเจอบ่อยเช่นครับ life นะครับแปลว่าชีวิตนะครับถ้า life ก็แปลว่าชีวิตหนึ่ง my life ก็ชีวิตผมนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะถ้าสมมติเราจะบอกเป็นหลายคนพหูพจน์นะครับก็ lives นะครับก็เติมเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะครับทั้งนี้เหมือนครับเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะครับ นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็จำเอานะครับเขามีหลักไม่เยอะนะครับแล้วก็life นะครับก็จะเป็นแบบว่าถ้าสมมติแบบเรือล่มนะครับมีคนตายกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่า how many life is lost นะครับก็ life นะครับ how many life are lost นะครับก็แบบว่ามีคนกี่คนที่หายไปนะครับมีชีวิตกี่ชีวิตที่หายไปนะครับต่อมาให้ไม่หมดนะครับแล้วสุดท้ายนะครับ special changes นะครับก็แล้วแต่นะครับคำนี้ก็คือจำเอาเหมือนกันนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแบบพิเศษนะครับเช่น child ก็เป็น children นะครับอันนี้อ่านว่าชาวนะครับแปลว่าเด็ก1คนนะครับอะชาวนะครับอะชาวชาวนะครับกลายเป็น children นะครับ children ก็แปลว่าเด็กหลายคนเด็กน้อยเทียบเลยครับอนุบาล1อะไรครับ1ห้องก็มี how many children are there นะครับต่อไปคําว่า foot นะครับก็เท้า1เท้านะครับถ้า feet ก็เท้าหลายเท้านะครับต่อไปครับ man นะครับ men นะครับ man ก็กลายเป็น men นะครับแปลว่าผู้ชายนะครับกลายเป็นชายหลายคนนะครับคําว่า mouse นะครับก็ไป mice นะครับ mouse แปลว่าหนูนะครับหนูตัวน้อยๆนะครับถ้าหลายตัวก็ mice นะครับหรือว่าอาจจะแปลว่าอันนี้ก็ได้นะครับ mouse นะครับก็ wireless mouse นะครับก็อาจจะบอกว่าถ้ามีอะไรอันก็ wireless mice นะ mice ก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับ ox นะครับ ox ก็แปลว่า oxen นะครับ ox นี่แปลว่าแม่วัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณว่าเป็นวัวๆอะไรประมาณเนี้ยเชื้อชาตินั้นนะครับวัวนะครับก็ oxen นะครับอันนี้ก็ต้องจำเอานะครับแต่บางครั้งนะครับมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับถึงมันจะเป็นนามที่เป็นพหูพจน์ใจก็พจน์เป็นพหูพจน์ครับเช่นนะครับ fish นะครับ1 fish 2 fish 3 fish ก็ไม่เติม es นะครับเห็นมั้ยครับตรงนี้ครับมันจะมี sh ใช่มั้ยครับแต่เราไม่เติม es นะครับอันนี้คือเราต้องจำก่อนนะครับว่าเราต้องจำว่ามันเป็นยังไงครับเช่น fish นะครับถ้าเป็น sh นะครับก็ไม่เติม es นะครับไม่ใช่ตามกฎข้อที่4นะครับก็เป็นอันสุดท้ายก่อนนะครับ special changes นะครับแล้วก็ sheep ครับ sheepก็แปลว่าแกะนะครับ fish แปลว่าปลาครับ sheep แปลว่าแกะแกะหลายตัวแกะตัวเดียวก็ sheep เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ต่อไปผมวิดีโอไปผมก็จะทำเรื่อง uncountable noun นะครับก็คือคำนามที่นับไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนให้เป็นคำนามที่นับได้นะครับแล้วก็มันจะมีบางคำนะที่เป็นทั้งนับได้และนับไม่ได้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในวิดีโอต่อไปนะครับก็ติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าชอบทางใช่ก็ติดตาม subscribe นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย